สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Gumball and Dungeon นะครับก็ครั้งก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับที่ถ้าคุณเข้าใจนะมาเล่นอย่างไรนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือมันจะเป็นมอนสเตอร์ตัวฟ้านะครับคือเป็นตัวเอกของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นต้องไปช่วยเพื่อนมันนะครับที่ถูกขังอยู่ในดันเจียนนะครับทั้งหลายนะครับเห็นไหมผมก็ช่วยไปหลายตัวละไหมตัวนี้นะครับสีแดงนะครับแล้วก็ตัวรักเวทนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนะต่อไปผมจะตัวช่วยตัวสีเหลืองนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปรีวิวนะครับด่านแรกซะก่อนนะก็คือด่านของตัวสีฟ้านะครับตัวหลักของมันนะครับโอเคตัวหลักของมันนะครับว่ามันด่านมียังไงมันเป็นทริคยังไงครับในการเล่นนะครับโอเคนะครับสำหรับผมนะวันนี้ผมก็จะใช้ตัวนักดาบนะเพราะตัวนักดาบเป็นตัวที่ผมถนัดมากนะครับมันมีรีเจนนะครับรีเจน HP นะไม่ตายง่ายๆนั่นเองนะครับดูก่อนกดไปได้มั้ยสามารถกดเก็บของได้นะครับตามแผนที่พวกนี้นะครับถ้าเราเห็นอะไรแปลกๆเราก็กดไปได้แล้วได้แต่ไม่รู้นะครับมีหรือเปล่ามีอะไรให้ผมเก็บหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นแหละครับไปดูตรงนี้ก่อนโอเคจริงตัวนี้เป็นตัวนักเวทนะครับผมก็มีหลายตัวแล้วสามารถเล่นได้หลายตัวมากนะครับก็จะมีตัวพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีนักเวทนะครับใช่ไหมนักเวทแล้วก็นักยิงปืนนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมอัพใส่ของใส่ของให้มันก่อนนะครับถ้ามีจิ๊กซอว์ก็คือทำให้มันอัปเกรดไปแล้วเป็นเพิ่มขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับไปโปรโมทซะก่อนตัวไหนดีเอานักเวทก่อนแล้วนะเป็นขั้น3นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงสบายนะโอเคนะครับไปลุยกันนะครับวันนี้นะครับก็ไปเล่นดัดแรกนะครับนั่นเองนะครับอะไรเนี่ยนะก็เป็นหลังจากที่คุณเล่นก็คือตอนแรกเราลองเล่นช่วยอะไรวะช่วยชีวิตก่อนนะครับช่วยชีวิตเพื่อนของเรานะครับก็เล่นไปปุ๊บมันก็จะมีเป็นด่าน1ด่าน2ด่าน3นะครับเล่นไป3ด่านนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเล่น endless mode นั่นเองนะก็คือไม่มีวันจบนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้าก็ตอนเข้าก็เราสามารถใส่ potion ได้นะแต่ผมไม่ใส่อะไรนะครับเปลืองนะครับก็สามารถใส่ของที่เราต้องการใส่ได้นะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนผมจะต้องใช้สาย HP สาย attack นะครับ attack defense attack 5เว้ยนี้attack 5นะครับ select ไปรู้จะใส่ defense ดีเพื่อความถึกเอา attack 5นี่แหละนะ attack 5คือตี5นะตีแรง5นะครับเราเข้าไปนะครับตัวเมื่อกี้ที่ฟ้าคือเป็นตัวซัพพอร์ตนะผมใช้ตัวสีแดงเป็นหลักนะก็คือตัวดาบนะนักดาบนะครับนั่นเองนะครับเห็นครับตอนแรกที่มามันก็จะมีเราก็จะมีพลังนะครับ450นี้คือไม่รู้ได้มาไงเหมือนกันตอนแรกๆที่เล่นๆเลยมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นศูนย์เลยนะนี่ก็อัปเกรดขั้นของเรานะว่าเราอยากเป็นอาชีพอะไรนั่นเองนะครับก็ต้องดูนะ EP พอหรือเปล่า EP คือที่ผมมี150นะครับอันนี้ก็ใช้ขั้นต่อไป300นะครับก็รอก่อนนะผมจะตีแล้วฮิวนะครับตรงนี้นะครับฆ่าศัตรูแล้วก็ฮิวนะครับประมาณนี้นะครับในการเล่นก็คือเราก็เปิดไปตามแผนที่เราจะเจอศัตรูนะแล้วก็ตีนะครับแล้วมันก็ตายมันก็เก็บของอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับด่านแรกดันเจี้ยนแรกนะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวลิงนะครับไอตัวลิงนี้คือถ้าสมมุติเราเก็บของได้4อย่างนี้ครบใช่ไหมนะครับเราก็เอาไปให้มันนะครับมันก็จะช่วยเราตีนั่นเองนะครับทุกๆ7เทิร์นนะครับมันจะช่วยเราตีนะครับโอเคนะครับความสามารถพิเศษของตัวค้างคาวนะเรากดค้างก็จะดูได้นะก็คือมันหลบมีโอกาสหลบเยอะมากนะ 60% นะครับนั่นเองนะธนูดียังไงนะธนูนี้ก็คือถ้าเราเจอศัตรูเรากดตรงนี้ยิงธนูก็ยิงใส่นั่นเองนะแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากก็ช่วยได้1เทิร์นนะก็มีรังผึ้งนะครับรังผึ้งนี่มันจะตีตัวที่นะครับตัวที่มี HP น้อยที่สุดกับตีตัวเรานะครับถ้ามันตีเราตอดเราจะลดพลัง HP 1นะครับแต่ว่าศัตรูนะครับมันจะลดเยอะกว่า1นั่นเองนะครับแล้วมันจะปกติใช้ค่าค้างคาวนะเพราะว่าค้างคาวมันหลบสูงนะครับบางทีเราจะตีไม่โดนนะแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็จะทำลายรังผึ้งนะครับใช้ได้3ครั้งมันก็จะได้รังผึ้งมาบางทีมันก็ไม่ได้หรอกนะครับบางทีมันก็ได้นั่นเองนะครับ
ผมก็เก็บได้2อันละนะครับเดี๋ยวเจ้าลิงเนี่ยนะครับผมก็เก็บได้2อันละเห็นไหมมีธนูกับรังผึ้งนะครับเหลือโคมเหลือคบเพลิงกับแอปเปิลที่ไม่ใช่แอปเปิลนะเป็นลูกระเบิดนะครับที่จริงนะนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับด่านพวกนี้นะครับศัตรูมันมีตัวอะไรอีกนะศัตรูก็มีตัวตัวหมูป่านะจริงตัวหมูป่านี่ถ้ามันมีเยอะนะครับกว่าหนึ่งตัวมันก็จะเรียกเพื่อนก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะหมูป่าตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับเรามันก็ใช้ของเรามานะครับอันนี้คือไว้หิวนะครับอันนี้คือสเต็คของเรานะครับเห็นไหมสิบตีสิบสามพลัง178มาพาวเวอร์นะครับก็คือพลังเวทนะครับ3นะครับแล้วก็มานา64นะครับนะครับแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากก็ปกติทั่วไปแล้วนี่ก็คือร้านซื้อของนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นสาย power แล้วนะผมเล่นสายตีครับ attack จะมีสายตี physical นะครับก็คือสายตีกายภาพกับสายตีเวทนั่นเองนะครับคล้ายๆกันนะก็ประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับเราจะหาพวกคบเพลิงได้จากไหนนะครับก็ได้จากถ้ำนะมันจะมีถ้ำนะครับให้เรานะครับเราหาคบเพลิงแถวนั้นแหละนะเดี๋ยวนะตัวแมงมุมนี่มันเป็นยังไงนะถ้าเราตีมันแล้วมันโดนตีโดนเราจะโดนพิษนะครับดูนะปุ๊บแม้โดนพิษละนี่นะเห็นไหมพิษเทิร์นละ1นะครับ HP นะครับ2เทิร์นหรืออีก2เทิร์นครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะบอสตัวแรกนะที่เราจะเห็นนะก็คือที่ด่านแป๊บนึงนะบอสตัวแรกที่เราจะเห็นก็คืออยู่ที่ด่าน30ครับชั้น30ครับตอนนี้ก็ชั้น4เองนะครับก็อีกนานนะผมก็ตีไปเรื่อยๆครับอย่างเร็วเลยจะเล่นแบบเร็วมากนะครับโอเคครับไม่มีอะไรมากครับโอเคครับก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆสนุกนะครับเกมนี้สนุกนะจริงนะเต้นแล้วมันต้องคิดไปด้วยนะครับสนุกนะครับเกมนี้ถ้าเจอข้างคาวก็ใช้ตัวนี้อัดนะใช้ไอ้รังพึ่งอัดได้เรื่องมากสามตัวพอดีแล้วจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตคนอื่นนะครับถ้าสมมติมันมีตัวลิซ่านะครับตัวดักแด้ไม่ตุ๊กแกตัวนี้นะครับตุ๊กแกนะครับกิ้งก่านะครับกิ้งก่าตัวนี้นะครับมันทำให้เพื่อนมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค้างคาวจะเป็นหมูป่านะครับพลังเพิ่มเห็นไหมปื๊ดขึ้นแล้วฆ่ามันก่อนแล้วพลังจะลดเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นแหละนะครับโอเคได้อะไรมาแคทไทม์สติลนะครับโอเคเดดลิปเปอร์ไม่ซื้อนะครับถ้าใช้เวทก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไม่ใช้อะไรสักอย่างไม่ได้เป็นสายเวทนะครับผมเล่นตัวนี้นะครับแม้ถ้าหมู2ตัวมันก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละนะศัตรูตัวต่อไปครับแต่นักแรกก็ยังจะง่ายๆนะเพราะเราสามารถตีศัตรูเดียวตายได้นะแต่หลังๆมามันจะเริ่มยากขึ้นนะถ้าเราเจอป้ายแบบนี้เราก็กดซ้ำๆหลายๆทีนะเราจะได้ของได้แล้วได้ละนะ Rotten Fruit นะครับเป็นผลไม้เน่านะครับนั่นเองนะครับก็ผลไม้เน่าก็เหลืออีกอย่างนึงคือคบเพลิงนะถ้าได้ก็จะดีมากอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะพวกกดคอนเฟิร์มหลายๆครั้งนะมันก็จะเป็นมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะแล้วนะครับอะไรไม่ดูนะครับจำไว้นะครับก็คือกดอย่างนี้เราจะได้ของสักอย่างนะโอเคแฟรี่คอยทำอะไรได้ถ้าเราเจอแฟรี่นะครับเราเจอนางฟ้านะครับที่เราสามารถช่วยได้นะครับเราก็ช่วยนั่นเองนะเราก็จะได้ของครับจากแฟรี่ถ้าเรามีเหรียญนี้นะโอเคนะเหรียญนี้มันก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นเควสพิเศษนั่นเองนะ
แรกๆก็ยังไม่ยากนะครับหลังๆนะศัตรูจะเริ่มเก่งขึ้นเยอะนะครับจะตีแรงมากครับแรกๆผมก็กดๆไปอย่างเงี้ยผ่านสบายเลยถึงชั้น8เองนะครับเล่นตั้งนานนะครับประมาณนั้นแล้วครับดีๆๆๆเล็งๆๆๆๆๆโอ้โห3ตัวเว้ยไม่น่ากดเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ค่ามันทีละตัวค่าแล้วก็มีดราก้อนบอลด้วยนะครับดราก้อนบอลแล้วก็บอลคือเป็นลูกแก้วนะครับเก็บดีมิสหลายครั้งละเสียพลังไปเยอะนะครับพลังพึ่งซะหน่อยไม่มีพลังพึ่งไว้ตีเดียวก็ได้วะโอเคนะครับก็จะมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำไอ้นี้ก็คือถ้าเราโยนเงินลงไปนะครับเราก็จะได้ของนั่นเองนะครับเอาอะไรต่อสามารถโยนแฟรี่คอยลงไปได้นะครับแบบนี้เราก็โยนแฟรี่คอยไปที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถได้ของพิเศษแน่ๆเลยนะครับโอ้โหได้เพิ่มอย่างละหนึ่งเว้ยดีมากนะครับโอเคยอดนะครับไปต่อนะครับเราผมไม่รู้นะยังมีแบบนี้นะครับจริงผมรู้ผมเคยโยนแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้ดูนะตอนนั้นเจอแล้วถ้ำหมูนะครับถ้ำหมูนี้นะจะเป็นถ้ำที่เราสามารถหาครบเพลิงได้นะครับถ้ำหมูป่านะครับเข้าไปนะถ้ำหมูป่าประมาณนี้นะครับครบเพลิงดีมากถูกต้องนะครับมีครบเพลิงแล้วถูกต้องมากโอ้โหได้เกาะอะไรวะเนี่ยยอดทำไมเราไม่ใส่วะเมื่อกี้โอเคได้ของให้ลิงแล้วนะครับครบแล้วนะ4อันนะครับโอเคอันนี้ลิงช่วยเราได้แล้วนะครับเย้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็มีเลเวล1เลเวล2นะถ้าเราเก็บของพวกนี้ได้นะครับเราก็เอาไปให้ลิงก็ได้นะครับแล้วมันก็จะตีแรงขึ้นนะมันจะช่วยเราให้ตีแรงขึ้นอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เราสามารถที่จะทำลายมันนะเพื่อที่เราจะเอา EP ได้นะครับประมาณนี้นะครับเล่นต่อนะครับวันนี้จะเล่นถึงด่านไหนน้อนะครับนานเรื่องโอ้12นาทีละเล่นไปเล่นด้วยตีครับท่านเล่งแล้วครับเล่งแล้วเห็นไหมเห็นลิงมันช่วยผมตีไหมนั่นแหละนะลิงนะครับลิงนะครับได้มีดอะไรมานะครับมีดตี2เท่านะครับดีมากนะมีดตี2เท่าก็มันตี2เท่ามันดีขนาดไหนนะครับคิดดูแล้วกันไอตัวนี้ต้องรีบฆ่าก่อนนะไอ้กิ้งก่าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันตีแรงเอ้ยมันเดี๋ยวมันจะอัพเพื่อนของมันมานะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบฆ่ามันโอเคนะครับเริ่มได้ของแล้วนะครับเริ่มได้ของมาใส่แล้วนะการอัพแต่ละจ็อบนะครับเราสามารถอัพได้เกิน1ขั้นนะเห็นไหมมันจะมีอยู่3ดาวแต่ผมจะไม่อัพ3ดาวนะครับผมจะอัพอันสุดท้ายก่อนค่อยอัพดาวเพิ่มนะครับอันสุดท้ายนี่ผมน่าจะเอาตีนี้ตีบอส 50% แรงขึ้นนะสายตีบอสนะครับแล้วกันนะครับโอเค300ละชั้นต่อไปนะครับเราหรอ500นะครับ500เราก็จะได้นะครับWhy?
แต่ละเทิร์นเก็บของก็นับเป็นเทิร์นนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับเก็บของก็นับเป็นเทิร์นของก็นับเป็นเทิร์นนะไม่ใช่อะไรนะครับ500ละนะ500ผมจะตีบอส 50% แรงขึ้นนะสายตีบอสนั่นเองนะครับแล้วจำ HP ต่อนะ HP พอลงมาด่านหลังๆมานะครับตั้งแต่ด่าน10กว่ามันจะเริ่มมีลิงแล้วลิงมันจะตีเราเลยนะทุกๆ2เทิร์นนะครับมันจะเขียน2ข้างล่างมีนาฬิกาทรายนะครับนั่นแหละนะครับต้องฆ่ามันนะครับต้องรีบไปฆ่ามันนั่นเองนะครับมันจะตายนะครับแต่ละอาชีพของตัวหลักที่เราเล่นนะมันก็จะมีความสำเร็จของมันแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันไว้นะครับว่าความสำเร็จแต่ละตัวมันคืออะไรนะอย่างตัวแรกสุดนะครับเป็นแอดเวนเจอร์นะครับแล้วมันก็จะสามารถดีเทคนะครับหรือว่าหาศัตรูเจอว่าอยู่ช่องไหนได้นะครับโดยอัตโนมัตินะก็จะโชว์เป็นซิมโบลมานะครับเลยว่าศัตรูมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพลังเต็ม303เนี่ยพลังเต็มสบายๆเลยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับหัวมากนะตีก็แรงนะตีโคตรแรงเลยผมตี20นะถือว่าแรงมากนะถ้าเล่นด่านแรกนี่นะโคตรแรงโอเคนะครับตีลิงครับมันคิดดื้อนะครับใช่มาเดเขาทำหมูนะครับโหเยอะมากเว้ยเวลาเข้าถ้ำหมูในการตีนะก็ตีตัวที่พลังน้อยที่สุดก่อนนะแล้วก็ตีเบาที่สุดก่อนเอาทีละตัวนะจะไปตีเราไม่แหลกมากนะไปโลละโลไปทำอะไรวะเพิ่มความถึกนี่นะเติมเพิ่มอะไรไททันเวนเจอร์ฮันเตอร์ไม่ได้ใช้นะครับทำลายโอเคผมยังไม่ได้ใช้เวทให้ดูเลยนะตอนนี้ให้ลิงก่อนนะไม่มีโอเคผมก็จะเน้นอะไรดีเน้นแอทแทคนะครับอย่าแอทแทคนี่แหละเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่านอกจากจะตีแรงแล้วใช่ไหมยังสามารถใช้สกิลนะครับของดินน้ำแล้วก็ไลท์ได้ขั้น2นะครับขั้น4นะนั่นเองนะโอเคจิ๊กซอนี่ก็เก็บไว้นะจิ๊กซอที่เมื่อกี้ผมเก็บนะเอาไว้อัพนะครับเอาไว้อัพแอดเวนเจอร์แต่ละตัวนะครับไว้อัพตัวหลักนะแต่ละตัวนะบ้านแบบนี้ก็คือบ้านซื้อของอาวุธนะครับในการใช้นะครับอาวุธเกาะนะครับเกาะแม่อาวุธพูดผิดนะได้เกาะอันนี้ด้วยนะครับ HP 30 Defense 2 Defense 3เอา Defense 3ดีกว่านะอันนี้ก็ทำลายไปโหได้100กว่าเยอะมากนะไปด่านต่อไปนะครับใกล้ดันใกล้30หรือยังนะครับนานไปมาเรื่อยๆนะทุกอย่างนะครับ HP 20ไม่เอานะไม่เอาเหมือนกันนะ400ละโอ้เอาแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ใช้อาวุธขั้นเทพได้นะครับ
เวทคันเทพนะพูดผิดนะออโรร่าแบรียนะครับได้ละรีคาเวอรี่นะครับไม่เคยได้นี้เลยโอเครีคาเวอรี่25นะแล้วก็บัฟได้นะครับหลักๆปกติคือเราจะใช้เวทได้แค่ขั้น2นะเท่านั้นถ้าอยากใช้ขั้น3 4 5เราต้องไปอัพเป็นอาชีพพิเศษนะครับที่มันสามารถใช้เวทท่านั้นๆได้โอเคดราก้อนบอลคนไม่เคยได้ดราก้อนบอล7เลยนะไม่เคยครบ7ไม่เคยครบ7ลูกเลยนะได้แค่แบบ6นะครับแล้วก็เอ้ยตายก่อนนะตายเพราะเจอหัวหน้านะรอบนี้จะถึง7แล้วเนาะอยากได้ถึง7จริงๆนะตายหลังๆศัตรูมันเก่งนะตีเดียวจะไม่ตายละนะการตีแต่ละครั้งนะศัตรูก็จะตีตอบโต้เรากลับมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราตีศัตรูฟรีๆนะครับโอเคไปต่อลิงโอเคนะอันนี้ไปนะครับถ้ามีพึ่งก็ใช้พึ่งฆ่าได้นะศัตรูนะฆ่าไปเรื่อยๆ16แล้วนะครับฆ่ามันฆ่ามันโอเคนะครับไอ้พวกนี้ก็มันก็จะให้ของเรานะครับเราก็ขอบคุณมันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไอ้พวกตัวไอ้ฟ้าที่มันเป็นเพื่อนเรานะครับโอเคดากันบอลได้4แล้วลูกแล้วนะครับหวังว่าจะได้7ลูกนะตอนนี้ชั้น27แล้วนะโหตีแรงจังตัว7 7 7 7 7เนี่ยไม่น้องแต่พิศาจลบไม่น่าคุ้มเลยรู้สึกถึงความไม่คุ้มเอาเถอะครับอย่าคิดมากนะครับใจหัวหน้าดาด30จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจุดหนักนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นดาด40ดาด50จะเริ่มยากมากแล้วแต่โชคเลยบางทีสู้ไม่ได้นะครับ29แล้วนะครับชั้น29นะก็จะมีป้ายบอกครับว่าเอ้ยชั้นต่อไปเจอบอสแล้วนะอะไรอย่างงี้นะไม่มีอะไรมากนะมีแค่ป้ายบอกนะที่เป็นพิเศษที่มีความพิเศษนะโอเคเห็นไหมป้ายบอกล่างนะตีหูแป๊บหนึ่งนะ4 4 เอ๊ะมีอะไรให้เราอีกนะครับพลังก็ผมจะเต็มนะครับต้องดูนะครับว่าเอ้ยผมมีผมเป็นพันแล้วไม่ได้อัพนะครับต้องอัพแอทแทคเพิ่มนะครับ HP หรือแอทแทคดี HP ดีกว่า HP 1แอทแทค1แล้วกันน่าจะเวิร์คนะครับโอเคพลังเท่าไหร่ตอนนี้พลัง460นะครับตี29นะถือว่าโอเคนะถ้าเราใช้เบสนะครับถ้าเบสนะครับก็จะสามารถทำให้เราตีแรงขึ้นได้นะครับถ้านี้นะไม่มีหรอกแปลกมากเลยไม่มีว่ะปกติจะได้แล้วนะต้องมีได้มั่งแหละนะ
ไม่ได้ก็ไม่ใช่วะโอเคลุยกันนะครับตีบอสไม่น่าเก่งเท่าไหร่หรอกครับบอสนะก็บอสก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกน้อง2ตัวข้างนะสำหรับด่านแรกนะด่านอื่นมันก็จะมีลูกน้องแตกต่างกันไปนะเราฆ่าลูกน้องก่อนแล้วก็ตีบอสนะทุก3เทิร์นมันก็จะใช้เวทอะไรของมันไม่รู้นะแต่ถ้าเราตีมันก็จะตีกลับมา15ก็ใช้มันจะไอชิลครับเป็นเกาะเกาะเท่าไหร่นะครับเกาะ12ครับตีเดียวหมดตีเลยครับบูนะครับตัวไม่ต้องคิดมากนะครับหลังๆนะครับพอมันใกล้ตายมันจะใช้ท่าปืนใหญ่นะครับมาครับเราก็ต้องระวังมันจะชาร์จปืนใหญ่มันอยู่นะแต่มันคงใกล้ตายแล้วล่ะตาตื่นใหญ่ดีครับไม่ต้องสนใจครับตีต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ตายครับมันยังไม่ยากนะด่านแรกมันยังไม่ยากนั่นเองแต่หลังๆมามันจะยากโอเคนะครับผ่านมาได้ก็บุญละนะครับไปด่านต่อไปนะครับต้องผมยังมีอย่างเดียวที่ผมยังไม่ได้คือดราก้อนบอลนั่นแหละนะครับนะโยนเหรียญลงไป100นะก็จะได้ของดีเหมือนกันนะไม่ต่างกันเงินเรามีเยอะแล้วไม่ต้องคิดมากนะเมื่อกี้เห็นไหมจากกิ้งก่านะครับโดนไฟเผานะครับของเพื่อนเรานะครับทำให้เป็นแบบนี้นะครับก็ได้ของดีนิดนึงเลยนะครับเอาไว้ตีหัวหน้าหัวหน้าด่านต่อไปนะครับคือชั้น40นะครับเห็นไหมศัตรูเริ่มเก่งแล้วนะครับตีทีเดียวจะเริ่มไม่ตายแล้วนะครับโอ้ดาวกันบอลตาดาวแล้วนะครับนี่ทำอะไรนะไม่มีอะไรนะโอเคนะครับโอเคนะครับฆ่าตัวลิงได้ก็โอเคละนะครับไม่คิดมากนะเดี๋ยวก็กดๆๆๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็ตายหมดเองนะครับนั่นแหละนะครับโอเคเก็บทุกอย่างนะที่ขวางหน้านะตอนนี้โอเคโอเคครับโอ้ยมากนะครับได้โบรกเกอร์ในรูเอ็นทอชเพิ่มเข้าไปนะครับมีอะไรโอเคมีของอะไรเราไหมไม่อยากได้ของที่เพิ่มพาวเวอร์นะอยากได้ของที่เพิ่มแอตแทกนะไม่ซื้อนะครับเราต้องการความแรงครับโอเคตึ๊บไม่มีศัตรูนะมันจะเอามาทำไมวะเนี่ยของหนึ่งดาวก็กระจอกเกินไปนะไม่สมควรใส่เลยไม่คุ้มที่จะใส่นะไม่สมควรไม่ใช่ไม่สมควรนะไม่คุ้มที่จะใส่โอ้โหได้6ดาวแล้วนะครับระดับดาคอนบอลนะครับดาคอนบอลดาคอนบอลดาคอนบอลมีดาคอนบอลด้วยอ่ะเกมนี้โคตรแบบงงมากมีดาคอนบอลด้วยนะโอเคนะผมไปอัพก่อนนะครับนี่ก็ตีเพิ่มอีก2เพิ่ม HP อีกนะครับเอ้ยยังไม่พอหรอต้อง500นะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะของมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเหมือนกันดูใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับWe'll be right back.
โอเคนะครับโอเค500ละนะครับก็อัพนี้ไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะอัพอันนี้แหละครับน่าจะอัพ attack มั้งนะครับเพราะไปตีบอสไงไปตีบอสต้องอัพ attack เยอะนะถ้าไม่อัพนี่กว่าจะตีมันตายนะใช้เวลานานมากนะโอเคนะครับโอเคจะทำหมูอีกแล้วนะหมูปลาทำหมูปลาแล้วโอ้โหแต่ละตัวดูมันตีความแรงนะครับ13ปราบไม่ตายเว้ยมาดิมาดิตีแรงนะครับโอเคนะครับเงียบมากนะเราไปต่อเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะครับแต่มันไม่มีอะไรมากสกิลก็แค่เวทนะไม่สกิลมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นแค่เวทไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะอ่ะถึงหัวหน้าแล้วเว้ยหน้าด่านต่อไปแล้วนะฆ่าก่อนนะเขาทำหมูนะตีหมูก่อนนะครับตูมตาม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 โอ้พลังลดไปเยอะนะโอเคนะโอเคได้โอ้โหรองเท้าผมได้มาจากไหนวันนี้รองเท้าหลบ 20% นะครับโอ้มีเพิ่มหลบอะไรไม่รู้เต็มอีก 5% คือเพื่ออะไรนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับช่างมันนะครับเราก็ทำลายไปนะวันนี้ก็กี่ขอกินเพิ่มพลังซะก่อนนะ474นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีวันนี้นะเพิ่ม HP ของเรา Max HP ของเราได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มอันนึงนะเพราะว่าเพิ่ม attack 1แล้วก็มีโอกาสเขาหลบเคาน์เตอร์ attack ของศัตรูนะ 15% อัพก่อนที่ถึงหัวหน้าครับแบบ40ใส่อะไรไปอีกไปพลังไม่เต็มนะครับ2 3 4 4ครั้งนะครับวันนี้อ๋อเราสามารถใช้นี้ได้ด้วยนะเคียวนะเพิ่มพลัง62นี่คือเป็นเวทนะครับต้องพลังเต็มก่อนนะครับไปฆ่าหัวหน้านะครับโอเคข้างหนึ่งเต็มแล้วนะครับโอเคลุยหัวหน้าได้นะตอนนี้นะลุยหวังว่าจะชนะได้นะครับนานขนาดไหนละครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็อย่างเดิมครับผ้าลิงทุกมองทุกคนตีของต่างๆเพราะว่าเราจะได้เพิ่มแอทแทคของเราด้วยโอเคมีอะไรอีกนะครับก็มีถ้าเบสนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตีนะ4น้อยมากนะตีธรรมดาเลยปัวปัวโอเคครับตีไปแล้วเดี๋ยวก็ตายนะศัตรูไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะหัวตีแล้ว70แรงมากเลยเนี่ยทำให้ศัตรูนะครับเคิร์สนะครับทำให้ศัตรูตีเบาลงนะครับเอ้ยเพิ่มดีเฟนส์นะครับลองดูนะไม่เอาดีกว่าเอาสโตนดีกว่าสโตนสกินนะครับคือการโจมตีของศัตรู 27% นั่นเองนะครับ3เทิร์นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันจะใช้ท่าไม้ตายของมันแล้วนะครับแล้วเราก็
นี่แหละนะตีไปนะครับรัวๆนะครับตุ้มตามตุ้มตามไปปัวมาเว้ยนี่มันเดิมยิงละกระสุนคาดละนะครับตายนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่เลวนะครับโอเคได้ของมานะเพิ่ม MP 40จะมาทำมาตั้ง40ป่ะแทนอันนี้นะครับเออเอานี้ก็ได้เพิ่ม MP 40ดีกว่านะไม่อ่ะเอานี้ดีกว่าอันนี้ก็ทำลายทิ้งไปดีกว่านะได้ตั้งเยอะ200กว่านะ EP นะดีกว่าตั้งเยอะนะโอเคอัพต่อนะครับเราอัพอะไรดีน่าจะอัพ attack boss เพิ่มนะเพื่อความแรงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับลบหวังว่าถึงด่าน50นะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะโหยไม่ฆ่าไม่ได้เลยนะด่าน50นะผมก็อยู่ด่านนี้แหละนะแถวๆนี้ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแล้วศัตรูจะดูแบบเฮ้ยตีเดียวไม่ตายแล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับต้องตีหลายทีกว่านั้นนะโอเคนะครับอันนี้นะครับซื้อไว้นะเพิ่มพลังนะได้ใช้นะแน่นอนนะตีลิงก่อนตีลิงไปทีมาอีกแล้วนะครับดีมากนะครับไอ้บ่อน้ำเพิ่มทุกอย่างนะครับวันนี้ผมต้องตีเองอ่ะดูไม่งั้นฆ่าศัตรูไม่ตายนะเจ้าพลังลดแบบพลังเต็ม600นะตอนนี้ได้แล้วนะครับดราก้อนบอลนะครับครั้งแรกนะครับโอ้คือเสกลูกน้องตัวใหม่เหรอดราก้อนบอลคอมโพเนนต์นั่นเองคอมเพเนียนนั่นเองครับก็คือเป็นลูกน้องนะครับโอ้ไม่ใช่ลูกน้องครับอะไรเนี่ยต้องมาสู้พวกนี้ก่อนเหรอสบายพวกนี้เด็กๆนะสู้ยังไงนะตัวนี้ก็คือต้องสู้ตัวตีตัวนี้ซะแบบตายตีมันครับแล้วเราก็ใช้ Dark Ripper นะครับฆ่ามันนะใช้นี้ก่อนนะครับ Electrostatic Field นะเพิ่ม Power ให้ตัวเอง2 Dark Ripper อัดมันนะปุ๊บปุ๊บเรามีเยอะนะเราได้ใช้นะครับอัดมันซะ Dark Ripperตาลิปตายหมดพอดีครับโอเคได้ตัวใหม่นะเพื่อนของเรานะครับสเลฟนะครับสเลฟคือทาสนะครับได้ตัวใหม่นะครับเป็นทาสนะครับอาชีพคือทาสนะครับโอเคจบนะครับดีมากเราดักกันบอลในสูตรผมก็รู้แล้วว่าดาร์กบอลมันทำอะไรได้นะหลังจากเล่นมานานนะครับโอเคไม่ตายสักตัวเมื่อกี้โอ้ก็จะฆ่ามันตายนะว่าหกสูตรสตูไม่ได้ตอนนี้นะมันเก่งเหลือเกินนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้ยังมีท่าที่เพิ่มพลังคือ Divine Favor นะครับอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันแต่มันเพิ่มไม่เยอะหรอกนะครับที่มันใช้แบบลบคำสาปนะครับประมาณนั้นมากกว่านะครับ
เดี๋ยวเพิ่มพลังด้วยนะครับก็ไว้เพิ่มนะกันตายครับทำไมไม่ค่อยมีศัตรูเลยเกิดอะไรขึ้นโอเคครับไปต่อนะครับเรา500อีกแล้วนะครับ500เราต้องอัพนะครับอัพแอทแทคนะครับโอเคนะครับผมจะฆ่ามันได้นะครับแค่เมื่อกี้ผมก็สาหัสแล้วนะครับหลายตัวมากนะครับนักบอลมาอีกแล้วนะครับสุดยอดนักบอลโอ้โหของแต่ละอย่างเนี่ยสุดยอดกันเหลือเกินนะครับโอเคชั้น46แล้วนะครับโหน่าสู้ไม่ได้แน่เลยดูจากท่าทีแล้วประตูเก่งเก่งผีก็แรงเลยแมงมุมเผากับกิ้งก่าเผามันต่างกันยังไงวะย่างนะครับย่างไม่เผาโอ้โหแต่ละตัวมันตีไป20กว่านะตีแรงมากนะโอเค400ละอัพนี้ซะก่อนนะ300เพิ่ม HP เต็มเป็นเท่าไหร่ละ712นะครับ712ใกล้ถึงหน้าแล้วเฮ้ยไม่มีท่าเพิ่มพลังเลยเฮ้ยหมดแล้วเพิ่มเท่าที่เราเพิ่มได้แล้วนะครับเฮ้ยเจอคิงคิงทำอะไรได้นะครับดูก่อนลืมแล้วนะครับประมาณว่าน่าจะฆ่ามันโอ้คิงโซโลมอนหายไปคิงทำอะไรได้นะครับโอ้โหเสียดายอ่ะน่าจะตีมันแต่ตอนแรกนะครับว่าตีทีละหนึ่งนะไม่รู้จริงๆว่าจะตีทีละหนึ่งเห็นพลังน้อยๆนะสู้ไงวะเนี่ยก็คงต้องใช้ของเต็มที่แหละนะครับมันดูจะสู้ได้หรือเปล่านะหน้านะแค่ชั้นเดียวผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วล่ะนะจริงๆโอ้โหพลัง127บ้านโอ้ยโดนลิกฆ่าเฮ้ยข้ามโดนลิงปลาเฮ้ยปลาจนจะตายนะโอ้โหสาหัสมากเลยผมรู้สึกได้ถึงความสาหัสโอ้ตายตายหาตายหาพลังเหลือแค่300กว่าเองบ้าสู้หน้าวันเนี้ยโอเคใช้ขอให้หมดนะครับอย่างแรกเลยคือผมต้องใช้นี่ก่อน Divine Favor ให้หมดนะครับเบสไปก่อนนะครับไม่ใช้เบสสิ Electrostatic นะครับเต็มละครับนั้นก็ใช้เพิ่มพลังครับ26โอ้โหไม่พอนะ
มีที่คาร์บอรี่อีกอันนะครับจัดไปโอเคอย่างนี้หมดแล้วนะครับโอเคเกลี้ยงครับไม่เหลือละนะครับต่อไปก็เป็นของนะครับใช้ไปทั้งหมดเลยนะครับจบนะครับข้าวหน้าให้ได้นะครับเราดูก่อนนะครับเสื้อโค้ท250ทำได้ได้ MP 60มาเพื่อ MP 20ช่วยอะไรได้ไหมวะไม่ได้ไปลุยโอ้คนหน้าแล้วนะในสุดนะก็เหมือนเดิมนะครับฆ่าไอลิงก่อนปกติครั้งเนี่ย23โอเคหลังจากนั้นผมจะใช้ท่าเบสนะขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มพลังนะเอาเพิ่มพลังการโจมตีของเรานะครับตัวโจมตีไปก่อนนะแรกๆครับไม่ต้องอะไรมากครับกลัวไปก่อนเดี๋ยวพลังมาเหลือสัก300นะครับเอ้ย600นะครับค่อยว่ากันนะตี3ที1 2 3ตีดอกละ100หรอวะ3โอเคหมดแล้วแหละหมดแล้วเว้ยต้องใช้นี้ก่อนนะครับนี้ทำให้ตายแล้วฟื้นขึ้นชีพได้นะออรูล่าแบเรียไปเอ๊ะมีกงพี่เกาะอะไรเรียบร้อยนะเกาะได้เท่าไหร่ได้50เองนะได้น้อยมากกราวิตี้ทำให้ศัตรูไม่สามารถโต้กลับได้โอเคไอซิเคอร์ทำไม่ได้ฟรีสตูนะครับสามารถฟรีบอสได้ด้วยนะประกาศไปนั่นไงมันเดิมใช้ของละนะก็หลังจากนี้ผมก็จะต้องใช้ของพิเศษนะก็คือพวกนี้ต้องใช้ของอันนี้นะครับนั่นนะใช้ทามสติลก่อนครับคือได้กี่ทีนะ3เทิร์นนะครับ1 2ใช้มีดนะครับ 200% นะครับนั่นเองนะครับ3ไม่ 200% เว้ย 200% อยู่แต่ว่ามันไม่ได้คูณโบนัสเราได้โบนัสตีทีบอร์ดครับ4โอเคดอกเท่านั้นนะครับตายเยสครับชนะว่าได้นะไม่เคยเชื่อเลยว่าจะชนะได้เลยวันนี้ออฟเฟอร์ลิงนะครับออฟเฟอร์ลิงอะไรนะครับหวังแล้วกันซับมิดไปเฮ้ยหายไปซะงั้นโอเคต้องใส่อะไรเข้าไปนะแต่ที่ไม่รู้เลยนะทางมันนะแม่เจ้านะครับผ่านมาได้ไงวันเนี้ยโอยไม่รู้เลยผมผ่านมาได้ไงนะโอเคนะครับโอ้โหผมว่าผมตายแล้วล่ะนะครับหลับสบายแล้วล่ะครับวันนี้นะครับดูศัตรูต่อไปมันตีดีแล้วเท่าไหร่20กว่าคิดอยู่เลยทำไงถึงสู้มันได้นะครับมากนะครับมีอะไรก็ตามกันไปแล้วกันยิงดูสิจะรู้ด้วยนะครับโอเคสบายใจละนะครับ
คลิปนี้อาจจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะรู้สึกมันโอ้โหโอ้โหศัตรูดูศัตรูจะตายก็ไอ้ลิงนี่แหละนะครับตีซะแรงนะลิงเราก็ใช้เวทได้ฆ่ามันได้นะแต่เวทมันเบาเกินไปกว่าจะฆ่าพวกนี้ได้นะไม่น่าได้นะจริงเราพยายามสุดฤทธิ์แล้วล่ะนะครับแต่คราวนี้แหละนะครับไม่พอใจก็ช่างมันครับใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับไปรีบไปสามโอ้โหติดข้ามข้ามโอ้โหติดไอ้นี่นะครับไปยันลิงบ้าจริงๆโอ้โหเหลือพลัง30กว่านะครับติดตูดทีเดียวตายเลยผมฆ่าไงเลยบ้านี่ฆ่ามันโอเคพลังผมเหลือพลังผมเหลือแค่ที่30กว่าเองนะไม่มีอะไรช่วยได้แล้วนะครับตอนนี้มีไวเฟเวอร์มีอยู่เว้ยสุดละครับไอ้คาเวอร์มีไหมไม่มีละครับไปนะครับจะตายแหละไม่ตายแหละก็ชั้นต่อไปนั่นแหละครับเห็นไหมตายแล้วเรียบร้อยนะครับไปฟื้นชีวิตนะพลัง95นะก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะศัตรูมันตีแรงเลือดเกินนะนะตอนนี้น้อยมากนะพลังผมดูข้างขามันตีดอกมันเท่าไหร่40กว่านะบ้าจริงสู้ได้ไงเนี่ยตีหรอวะยังรอดครับได้สิไม่น่าเชื่อเลยยังรอดได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคจบรอบนี้จบแน่นอนนะครับตู้มเดียวจอดบายบายนะครับก็จบเพลงเท่านี้เลยนะครับสำหรับดันแรกนะครับ Endless Mode นะไปถึงที่ชั้นที่เท่าไหร่55นะครับโอเคถือว่าดีนะถือว่าดีมากนะหมวกนะได้ขั้นต่อไปแล้วนะหมวกโอเคได้มาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะเอาเถอะนะครับได้มาก็ดีแล้วนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ชมนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมารีวิวดัน2นะครับให้เพื่อนๆดูนะว่าดัน2นี้มันเป็นอย่างไรเจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I see you again นะครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ